5คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปชั่วแต่ชอบแล้วใดปานรสรักผักว่าหวานหล่อนต้มกลิ่นอบจมดินดานบ่อดุจเจ้านาเสียงก็จับใจล่มโลกแล้วลือมีโครงโลกนิธิคำโบราณกล่าวว่าถึงแม้ว่ารูปร่างจะไม่งามแต่เมื่อรักชอบกันแล้วจะหาอะไรเทียมได้ยามรักน้ำต้มผักที่ขมก็หวานหอมใดก็ไม่หอมเท่ากลิ่นคนรักเสียงใดก็ไม่ไพเราะจับใจเท่ากับเสียงของเจ้าพระพุทธศาสนาสอนว่ารูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัสทั้ง5สิ่งนี้คือกามคุณ5หมายถึงกามที่มีคุณคือมีคุณในทางเสาะแสวงหาด้วยสติแล้วเสพด้วยสติไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตกอยู่ในความไม่แน่นอนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง